พลซุปเปอร์โพลยังจำดร.นพดลกันติกาได้ไหมฮะตอนนี้อยู่ซุปเปอร์โพลดร.นพดลเป็นผู้สร้าง ABAC Poll ใช่ค่ะปิดตำนานไปแล้ว ABAC Poll ของดร.นพดลโพลการเมืองของประเทศไทยที่เชื่อมั่นได้เลยค่ะวันนี้ไปสร้างสำนักโพลใหม่เรียกว่าซุปเปอร์โพลซุปเปอร์โพลเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดร.นพดลกันติกาก็แถลงผลการไปถามประชาชนว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้าจะเอาใครยังเอารัฐบาลอยู่ไหมจะเอาพรรคไหนแล้วกลุ่มไหนที่เลือกรัฐบาลกลุ่มไหนที่ไม่เลือกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเริ่มจากคำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกอาจารย์นพดลบอกว่าเป็นการถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชนค่ะถามว่ายังสนับสนุนรัฐบาลอยู่หรือไม่หมายถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกต้องพูดกันง่ายๆใช้ศัพท์ที่โกชาวบ้านยังเอารัฐบาลอยู่ไหมเอารัฐบาลลุงตู่ไหมผลออกมาเป็นดังนี้ค่ะ 28.8% สนับสนุนก็คือยังสนับสนุนแล้วก็คือพึ่งตรงเอาลุงตู่อยู่ 28.8% บอกว่ายังสนับสนุนรัฐบาลใช่ค่ะ1ใน4นะ 13.3 บอกไม่สนับสนุนแล้วรัฐบาลค่ะแต่57.9% เป็นกลุ่มพลังเงียบพร้อมจะเปลี่ยนได้หมดไม่ใช่พร้อมจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเย็นๆคือเขายังไม่เลือกเวลาไปถามคำถามเชิงการเมืองบางครั้งชาวบ้านเขาไม่ตอบคุณไม่บอกไงเรื่องอะไรจะบอกเรื่องส่วนตัวเขาไม่บอกวัดคำว่าพลังเงียบเนี่ยมีทั้งยังไม่ตัดสินใจและมีทั้งที่ตัดสินใจแล้วแต่ไม่ยอมบอกถูกไหมเดายากกลุ่มนี้เยอะนะ 57.9% จะเป็นตัวแปรที่ชี้ขาดใครแพ้ใครแพ้ใครชนะซึ่งไม่รู้ว่าเขาสนับสนุนฝ่ายไหนกลุ่มไหนทีนี้แยกกันนิดหนึ่งไหมครับตรงนี้เป็นภาพรวมทั้งประเทศใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่คราวนี้แยกกรุงเทพต่างจังหวัดจะได้ชัดไปเลยเอารัฐบาลไม่เอารัฐบาลแค่ไหนไปดูคนกรุงไหมฮะโอเคคนในกทมที่สนับสนุนรัฐบาลมีอยู่ 29.2% ค่ะส่วนคนกรุงคนกทมที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลมี 11.7% ค่ะครับไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดสนับสนุนรัฐบาล 28.6 ค่ะและไม่สนับสนุนรัฐบาล 14.2 ค่ะก็สอดคล้องกับคำตอบแรกในภาพรวมสอดคล้องกับภาพรวมทั้งประเทศใช่ค่ะเอารัฐบาลไหมภาพรวมทั้งประเทศแต่คราวนี้อาจารย์นพดลบอกว่าพอถามว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้นะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นถ้าเลือกตั้งวันนี้จะเลือกพรรคไหนนั่นสิไปดูผลมันแปลงๆหรือเปล่าอ่ะไปดูกันนิดหนึ่งครับ 38.3% บอกว่าเลือกเพื่อไทย 24.4 บอกว่าเลือกอนาคตใหม่ 22.8 บอกเลือกประชาธิปัตย์และมีเพียง 4.7 บอกเลือกพลังประชารัฐนี่คือที่มาของพาดหัวข่าวค่ะพลังประชารัฐลุ้นไม่ขึ้นนั่นแหละมาจากผลโพลข้อนี้แหละค่ะภาพดูใหญ่ค่ะภาพดูใหญ่อือคึกโครมคึกคักเยอะแยะเต้นมีอะไรตลอดเร้าใจได้ฟีลลิ่งทุกวันค่ะข่าวมีทุกวันแต่ทำไมอาจารย์ต้นพนนกันติกาซุปเปอร์โพลบอกว่าครั้นไปถามชาวบ้านจะเอาพรรคไหนที่เลือกตั้งวันนี้ 4.7% เท่านั้นที่บอกว่าจะเลือกพลังประชารัฐเกิดอะไรขึ้นนั่นสิ 38.3% อันดับ1เลือกพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วทำไมเมื่อถามว่ายังสนับสนุนรัฐบาลอยู่ไหมส่วนใหญ่ภาพรวมทั้งประเทศ 28.8% สนับสนุนตัวชี้ขาดอยู่ตรงไหนมั้ย 57.9 ไงตัวชี้ขาดอยู่ที่ 57.9% เป็นพลังเงียบเขาเก็บไว้ในใจไม่บอกใครให้รับรู้แต่เขาเลือกแล้วแสดงว่าในกลุ่มพลังเงียบจำนวนไม่น้อยตัดสินใจแล้วใช่ว่าจะเลือกพรรคไหนแล้วเลือกไอ้พรรคเนี่ยแหละที่คะแนนออกมาเยอะๆนี่แหละการเลือกพรรคไหนเป็นตัวบอกว่าเอาหรือไม่เอารัฐบาลใช่แล้วค่ะรับทราบกันตามนี้นะค่ะขออนุญาตพักกันสักครู่นะคะ